ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเวกเตอร์1หน่วยในระบบพิกัดฉาก2มิติแล้วก็3มิติค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะสำหรับเวกเตอร์1หน่วยเนี่ยนะมันก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยค่ะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวกเตอร์ AB ใดๆเนี่ยนะคะก็จะมีขนาดเป็นสแควร์รูท A กำลัง2บวก B กำลัง2ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยแล้วก็มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ AB อันนั้นน่ะหรือก็คือเวกเตอร์อันเดิมเนี่ยนะคะเราจะต้องเอา1ส่วนขนาดมาคูณอยู่กับเวกเตอร์ AB อันนั้นค่ะถ้าสมมุติว่างงเราลองมาดูตัวอย่างกันถ้าสมมุติว่าพี่มีเวกเตอร์อันนึงมีขนาดความยาวของมันเนี่ยนะคะเป็น5ถ้าสมมุติว่าพี่อยากได้เวกเตอร์ที่มีขนาดแค่1แต่ว่ายังมีทิศทางเดิมพี่ต้องทำยังไงพี่ก็จะต้องเอา1ส่วน5ไปคูณกับเวกเตอร์อันนั้นนั่นเองนะคะถ้าน้องยังจำได้เนาะการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์แบบเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรมันจะออกเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นจำนวนเท่าของตัวที่เอามาคูณใช่ปะแล้วก็ทิศทางเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวที่เอามาคูณเป็นบวกก็จะได้ทิศทางเดิมแต่ถ้าสมมุติว่าตัวที่เอามาคูณเป็นลบมันจะได้เวกเตอร์ทิศตรงข้ามไงจำได้ปะเพราะฉะนั้นอันนี้เนาะในเมื่อเราอยากได้เวกเตอร์ที่มีทิศทางเดิมเราก็ต้องคูณด้วยตัวที่เป็นบวกแล้วเราอยากให้ขนาดจาก5มันกลายเป็น1เราก็ต้องคูณด้วย1ส่วน5นั่นเองเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเขียนอยู่ในรูปทั่วไปเนาะขนาดมันเป็นรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณด้วย1ส่วนรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2นั่นเองนะคะอันนี้คือเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติใช่ปะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นในระบบพิกัดฉาก3มิตินะมันก็จะคล้ายๆเดิมเลยก็คือเราจะต้องเอา1ส่วนด้วยขนาดของมันเนาะไปคูณอยู่กับเวกเตอร์อันนั้นนั่นเองนะคะก็คือเหมือนกันเลยนั่นเองสำหรับทั้ง2มิติแล้วก็3มิตินั่นเองซึ่งในเวกเตอร์ในเวกเตอร์1หน่วยในระบบพิกัดฉาก2มิติเนี่ยนะคะจะมีเวกเตอร์ที่สำคัญอยู่2ตัวค่ะตัวแรกก็คือเวกเตอร์ i แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเวกเตอร์ j โดยที่เวกเตอร์ i เนี่ยนะคะก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยเนาะแล้วก็มีทิศทางเนี่ยตามแนวแกน x ค่ะส่วนเวกเตอร์ j เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยแล้วก็มีทิศทางแนวแกน y นั่นเองสองเวกเตอร์อันนี้นะคะเป็นเวกเตอร์ที่สำคัญมากๆในระบบพิกัดฉาก2มิติส่วนในระบบพิกัดฉาก3มิติเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับของ2มิติเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มขึ้นมา1ตัวค่ะก็คือเพิ่มตัว k เพิ่มเวกเตอร์ k ขึ้นมาเวกเตอร์ k อันเนี้ยก็จะมีขนาด1หน่วยแล้วก็มีขนาดแล้วก็เป็นทิศทางเนี่ยตามแนวแกน z นั่นเองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเวกเตอร์1หน่วยที่มีความสำคัญในแต่ละระบบพิกัดฉากนั่นเองถามว่าทำไมมันถึงสำคัญล่ะเวกเตอร์ i j k อันนี้มันสำคัญยังไงคำตอบก็คือเราอะสามารถเขียนเวกเตอร์ใดๆเลยอะในรูปของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k ได้ถามว่าเขียนยังไงถ้าสมมุติว่าเป็นเวกเตอร์ ab แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเราต้องการเขียนให้มันอยู่ในรูปของเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ j วิธีการนะคะก็คือ a คูณกับเวกเตอร์ i บวก b คูณกับเวกเตอร์ j ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเอาตัวข้างบนคูณ i แล้วก็ตัวข้างล่างคูณ j ที่เป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นเพราะว่าจำได้ไหม a เนี่ยมันคือความยาวในแนวแกน x ไงแล้วก็i เนาะก็เป็นยูนิตเวกเตอร์หรือคือเวกเตอร์1หน่วยในแนวแกน x ถูกปะส่วนอันนี้ก็คือ b เนี่ยมันเป็นของในแนวแกน y เนาะ j มันก็คือยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน y
พราะฉะนั้นน้องเดาได้ไหมคะถ้าเป็นเวกเตอร์ a b c จะเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์ i j k ได้ยังไงก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเวกเตอร์ i a i บวกกับ b j แล้วก็บวกกับ c k นี่นะคะเวกเตอร์ใดๆบนโลกเลยนะสามารถเขียนอยู่ในรูปของยูนิตเวกเตอร์ i j k ได้นะคะเพราะฉะนั้นถัดมาเราก็มาดูกันที่ตัวอย่างกันเลยตัวอย่างเขาบอกว่าให้เราหาเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ p1 2-3 และจุดสิ้นสุดอยู่ที่ p2-4-6นี่คือคำถามที่1ใช่ไหมให้เราหาเวกเตอร์ p1 p2 ก่อนใช่ป่ะทีนี้ถัดมาเขาให้เราหาเวกเตอร์1หน่วยค่ะที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์นี้ในรูปของ i และ j มาดูกันที่คำถามแรกกันก่อนเนาะคำถามแรกเนี่ยเขาให้เราหาเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ p1 จุดสุดท้ายที่ p2 หรือพูดง่ายๆก็คือเวกเตอร์ p1 p2 นั่นเองเนาะยังจำได้ไหมคะว่าต้องหายังไงวิธีการก็คือเอาจุดปลายลบจุดเริ่มต้นใช่ป่ะจุดปลายคือ p2จุดเริ่มต้นคือ p1 ก็เลยเป็นลบ4ลบ2นั่นเองเนาะส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็น6ลบลบ3เนาะข้างบนนี่คือเอาค่าของ x ใช่ป่ะข้างล่างนี่คือเอาค่าของ y เนาะซึ่งลบ4ลบ2เป็นเท่าไหร่คะลบ4ลบ2เป็นลบ6 6ลบลบ3ล่ะลบลบก็คือบวก6บวก3ก็จะเป็น9นะคะเป็นลบ6 9นั่นเองอันนี้คือเวกเตอร์ p1 p2 นะก็ตอบคำถามแรกเสร็จแล้วถัดมามาดูที่คำถามที่2คำถามที่2เนี่ยเขาอยากได้เวกเตอร์1หน่วยค่ะที่มีทิศทางเดียวกันกับไอ้เจ้าเวกเตอร์ p1 p2 อันเนี้ยยังจำได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงวิธีการก็คือเอา1ส่วนขนาดถูกป่ะซึ่งขนาดของมันก็คือสแควร์รูทแล้วก็เอาตัวนี้กำลัง2บวกกับตัวนี้กำลัง2เนาะแล้วก็คูณอยู่กับมันเองเนาะก็เป็นลบ6 9เองนั่นเองอันนี้คือเวกเตอร์1หน่วยเนาะที่มีขนาดเป็น1แล้วก็มีทิศทางเหมือนกับเวกเตอร์ลบ6 9ซึ่งมาคิดเลขกันค่ะลบ6กำลัง2ได้เท่าไหร่คะลบ6กำลัง2ได้36เนาะแล้ว9คูณ9ล่ะคะ9คูณ9ได้8 11เนาะซึ่ง36บวก8 11นี่ได้เท่าไหร่คะ36บวก8 11เอาหลักหน่วยบวกกัน6บวก1เป็น7 3บวก8เป็น11เนาะเป็นรูท117คูณอยู่กับเวกเตอร์ลบ6 9ซึ่งเจ้ารูท117เนี่ยเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะคะดึงออกมาเป็นอะไรดีสำหรับ117เนี่ยนะคะมันมีค่าเท่ากับ3คูณ3คูณ13ค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าในสแควร์รูทมันซ้ำกัน2ตัวเราสามารถดึงออกไปได้ใช่ป่ะมันก็เลยออกมาเป็น3อยู่ข้างนอกแล้วก็รูท13เนี่ยยังต้องอยู่ในรูทเหมือนเดิมทีนี้ต้องทำยังไงต่อคะทีนี้ถัดมาเราก็จะทำการกระจายเข้าไปนั่นเองเนาะซึ่งพอกระจายเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นลบ6ส่วน3รูท13เนาะแค่คูณเข้าไปปกติเลยแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะกลายเป็น9ส่วน3รูท13ค่ะคือแค่กระจายเจ้า1ส่วน3รูท13นะคะเข้าไปทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างเสร็จแล้วเนื่องจาก396มันตัดทอนกันได้เนาะเป็น313 2 2 6
อันนี้ก็ตัดทอนกันได้ค่ะ3 1 3 3 3 9ตัวนี้ก็เลยจะออกมาเป็นลบ2ส่วนรูท13แต่ว่าน้องๆคะตัวส่วนติดรูทเนี่ยมันไม่สวยถูกปะเราต้องทำให้รูทมันหายไปวิธีการคืออะไรก็ต้องคูณด้วยรูท13ส่วน13นั่นเองเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวส่วนมันก็ติดรูท13เพราะฉะนั้นก็เอารูท13กับรูท13คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเนาะคูณเข้าไปแล้วได้อะไรคะอันนี้ก็จะออกมาเป็นอะไรเนี่ยลบ2รูท13แล้วก็ส่วนด้วยรูท13คูณรูท13ก็คือ13ส่วนตัวล่างก็จะเป็น3คูณรูท13ส่วนตัวส่วนนะคะก็จะกลายเป็นรูท13คูณรูท13ซึ่งก็ออกมาเป็น13ค่ะทีนี้เราก็เลยได้หน้าตาของเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยแล้วก็มีทิศทางเดียวกับ P1 P2 แล้วใช่ปะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขายังไม่พอใจแค่นี้ค่ะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราเขียนไอ้เวกเตอร์1หน่วยอันเนี้ยให้อยู่ในรูปของ i แล้วก็ j ด้วยทำยังไงคะจำได้ไหมวิธีการเปลี่ยนเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเนาะก็แค่เอาตัวข้างบนคูณกับยูนิตเวกเตอร์ i ถูกปะก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็เอาตัวข้างล่างคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ j นั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยเสร็จแล้วนั่นเองง่ายๆเลยตอนสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อนี้วิธีการก็คือก่อนอื่นเลยข้อนี้ตอนแรกเขาให้เราหาเวกเตอร์ p1 p2 ใช่ปะวิธีการก็คือเอาจุดสุดท้ายไปลบจุดเริ่มต้นเนาะก็จะได้เวกเตอร์อันนี้ออกมาเสร็จแล้วถ้าเขาอยากได้เวกเตอร์1หน่วยก็แค่เอา1ส่วนขนาดเนาะไปคูณกับเวกเตอร์อันนั้นแล้วก็คิดเลขออกมานะคะจนกระทั่งได้คำตอบสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้เขาต้องการให้เราเขียนอยู่ในรูปของ i กับ j ด้วยก็แค่เอาตัวบนคูณ i เอาตัวล่างคูณ j นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันอีก1ตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าเวกเตอร์ p1 p2 เนี่ยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ p1 1 2 0แล้วก็มีจุดปลายอยู่ที่ p2 -2 3 1เขาให้เราหาเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์ p1 p2 ในรูปของยูนิตเวกเตอร์ i j แล้วก็ k นั่นเองนะคะข้อนี้ทำยังไงดีข้อนี้เขาต้องการยูนิตเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์ p1 p2 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะหาอะไรออกมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้สิ่งที่เราควรจะหาอย่างแรกเลยเนี่ยนะก็คือเวกเตอร์ p2 p1 ค่ะทำไมเป็น p2 p1 ล่ะที่เป็น p2 p1 เนาะก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการทิศทางตรงข้ามไงทิศทางตรงข้ามของ p1 p2 ก็จะเป็น p2 p1 ค่ะก็มาหากันเลยเนาะว่าเวกเตอร์ p2 p1 คืออะไรเวกเตอร์ p2 p1 นี่อะไรเป็นจุดปลายคะจุดปลายมันคือจุด p1 เนาะจุดเริ่มต้นมันคือจุด p2 เพราะฉันต้องเอา p1 ไปลบ p2 ก็จะกลายเป็น1ลบ -2 ค่ะแล้วก็เป็น2ลบ -3แล้วก็สุดท้ายจะกลายเป็น0ลบ1นั่นเองซึ่ง1ลบลบ2ได้เท่าไหร่เอ่ย1ลบลบ2ก็เป็น1บวก2 1บวก2ก็จะเป็น3 2ลบ3ล่ะคะ2ลบ3เป็นลบ1 0ลบ1ล่ะ0ลบ1ก็เป็นลบ1ได้ออกมาแล้วค่ะเวกเตอร์ p2 p1 แต่ว่าข้อนี้เขาอยากได้เวกเตอร์1หน่วยใช่ปะเวกเตอร์1หน่วยก็จะต้องเอา1ส่วนขนาดไปคูณเนาะเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทาง
เดียวกับ p 2 p 1คือ1ส่วนสแควร์รูท3กำลัง2บวกลบ1กำลัง2แล้วก็บวกลบ1กำลัง2เนาะแล้วก็คูณอยู่กับเวกเตอร์นั้นนั่นเองก็คือ3ลบ1ลบ1มาคิดเลขกันค่ะ3กำลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ย3กำลัง2ได้9ลบ1กำลัง2ได้1แล้วก็ลบ1กำลัง2ก็ได้1เนาะซึ่ง9บวก1บวก1ได้เท่าไหร่คะ9บวก1บวก1ได้11เนาะก็เลยออกมาเป็น1ส่วนรูท11คูณอยู่กับเวกเตอร์3ลบ1ลบ1นะคะทีนี้ถัดมาต้องทำยังไงต่อเราก็จะต้องกระจายเข้าไปเนาะกระจายเข้าไปได้อะไรคะพอกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น3ส่วนรูท11ลบ1ส่วนรูท11แล้วก็ลบ1ส่วนรูท11เนาะแค่เอา1ส่วนรูท11กระจายเข้าไปทุกตัวนั่นเองนะคะทีนี้เนื่องจากว่าทุกตัวมันยังไม่สวยถูกปะมันยังไม่สวยเพราะว่าตัวส่วนมันยังติดรูทเราต้องทำให้ตัวส่วนเนี่ยมันไม่ติดรูทก็ต้องคูณด้วยรูท11ส่วนรูท11เข้าไปทุกตัวเลยเนาะซึ่งพอคูณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น3รูท11ถูกปะแล้วก็ส่วนด้วยอะไรรูท11คูณรูท11ก็จะออกมาเป็น11เนาะตัวนี้ลบ1คูณรูท11ก็จะออกมาเป็นลบรูท11ส่วนตัวส่วนรูท11คูณรูท11ก็จะเป็น11นะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนตัวนี้เลยเนาะเป็นลบ1ส่วน11ค่ะทีนี้เราก็จะได้เวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ p 2 p 1ออกมาแล้วเนาะแต่ว่าข้อนี้ก็เขาต้องการให้เราเขียนในรูปของเวกเตอร์1หน่วย i j k ใช่ปะวิธีการคืออะไรก็คือเอาตัวแรกคูณ i ตัว2คูณ k แล้วก็ตัว3ตัวแรกคูณ i ตัว2คูณ j ตัว3คูณ k นะคะก็จะออกมาเป็น3รูท11ส่วน11คูณเวกเตอร์ i บวกกับอันนี้เป็นลบรูท11ส่วน11เวกเตอร์ j เนาะแล้วก็ลบด้วยรูท11ส่วน11คูณอยู่กับเวกเตอร์ k นะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวหรือว่าตรงกันข้ามกันที่อยู่ในระบบพิกัดฉาก3มิติเนาะวิธีการมันก็คล้ายๆกับของ2มิติเลยนะก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องหาเวกเตอร์เริ่มต้นของมันก่อนซึ่งข้อนี้เนี่ยมันพิเศษก็ตรงที่เขาถามเป็นทิศทางตรงข้ามใช่ป่ะแทนที่จะหา p 1 p 2เราก็เลยต้องไปหา p 2 p 1แทนพอหา p 2 p 1เสร็จปั๊บเราก็หาเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยเนาะโดยการเอา1ส่วนขนาดไปคูณนั่นเองซึ่งขนาดก็หามาได้จากสแควร์รูทเอาทุกตัวมายกกำลัง2ใช่ป่ะแล้วค่อยบวกกันเนาะพอหาขนาดเสร็จปั๊บทีนี้ก็คูณกระจายเข้าไปพอคูณกระจายเสร็จปั๊บก็เขียนในรูป i j k เนาะโดยตัวแรกคูณ i ตัว2คูณ j แล้วก็ตัว3คูณ k นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ